ันนี้เป็นวันแรกค่ะของการทดลองเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ตอปูนค่ะก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนนะคะได้ทดลองใช้บริการจริงในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งทางทีมข่าวของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ทดลองขึ้นรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีคลองบางไผ่นะคะมาจนถึงสถานีตอปูนแห่งนี้ซึ่งก็เป็นสถานีปลายทางแล้วก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้เช่นกันค่ะสำหรับประชาชนจะสามารถทดลองใช้บริการฟรีในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมต้องลงทะเบียนรับบัตรทดลองนั่งที่3สถานีคือสถานีคลองบางไผ่สถานีนนทบุรีและสถานีเตาปูนในวันที่5มิถุนายนนี้หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการจริงในวันที่6สิงหาคมด้านพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันการเปิดเดินรถนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้จะช่วยลดปัญหาการจราจรในเขตบางใหญ่ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับสายสีม่วงระยะทาง23กิโลนะเราเก็บค่าโดยสารแรกขึ้น14บาทนะตลอดเส้นทางก็40บาทสำหรับช่วงเตาปูนไปบางซื่อทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าให้นำระยะ1กิโลเมตรนี้ไปรวมกับสายสีน้ำเงินต่อขยายหมายความว่าถ้าใครได้สัมปทานสายสีน้ำเงินต่อขยายคือช่วงเตาปูนกับหัวลำโพงบางแคใครได้สัมปทานก็ให้เร่งเดินรถสายนี้เป็นอันดับแรกก่อนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ตอปูนเริ่มต้นจากสถานีคลองบางไผ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสิ้นสุดที่สถานีตอปูนระยะทางทั้งสิ้น23กิโลเมตรรวม16สถานีสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 400,000 คนต่อวันคาดว่าปีแรกที่เปิดให้บริการจะมีผู้โดยสารประมาณ 200,000 คนและจะเพิ่มเป็น 400,000 คนในปี2562ธวัชชัยสารแดงถ่ายภาพนัฐการโดยชื่นงามทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน